สวัสดีค่ะท่านผู้ชมยินดีต้อนรับค่ะคลิปวิดีโอนี้นะคะเป็นสมการคำนวณ10บนระยะยาวกับ16มีนาคมปีพุทธศักราช2567ซึ่งแผนกบนของงวดที่แล้วคือเข้าเฉพาะหลัก10บนดังนั้นงวดนี้จะมาปรับแค่ร้อยกับหน่วยแค่นั้นนะคะส่วนบนและล่างเราได้เอาสมการเด่นและสมการอื่นๆไปเปรียบเทียบจากคู่เซตแล้วถือว่า cover แล้วแต่ที่มาเพิ่ม110หน่วยบนระยะยาวเพราะว่ามันมีสูตรระยะยาวเก่าที่เข้าอยู่นั่นก็คือหลัก10บนแล้วก็จะเพิ่มหลักร้อยกับหลักหน่วยบนใหม่ให้แค่นั้นนะคะสำหรับงวดนี้นะเมื่อคืนดิฉันก็ไปดูมาแหละดิฉันไปซื้อไอ้นั่นเข้ามาด้วยแหละขนมเขาอะบราวนี่อ่ะไม่รู้ว่าจะกี่วันมาถึงนะเอออยากกินเลยเนี่ยนะอ่ะมาดูหลักสิบบนระยะยาวเก่าอันนี้จะเป็นระยะยาวพอสังเขปสิบของงวดน่าสึกจะ15-16งวดนะคะซึ่งงวดที่ผ่านมานั้นออก603หลักสิบบนงวดที่แล้วเนี่ยมาครบ3ตัวบนเลยนะความจริงหลักสิบก็คือแค่เลขศูนย์นะคะก็แค่เลขศูนย์นะเลขศูนย์มาหลักสิบแต่ว่าอันนี้มี3มา110หน่วยด้วยนะดิฉันก็ไฮไลท์ไว้เป็นกรณีพิเศษแค่นั้นเรามาดูของงวดต่อไปเลยสำหรับอดีตเราจะไม่ย้อนในการคำนวณเพราะว่าเราคำนวณไปแล้วในงวดที่ผ่านมาถ้าท่านไหนประสงค์จะดูว่ารีเช็คว่าสมการมันบวกมันเข้าจริงหรือไม่อย่างไรก็ย้อนไปดูคลิปหลักสิบบนเก่าของงวดที่แล้วระยะยาวได้สำหรับงวดนี้นะคะเราใช้ตำแหน่งหลักร้อยคูณ4บวกหลักสิบบนบวกหลักหน่วยบนบวกหลักหน่วยล่างคูณ5บวก2คงที่เท่ากับ x บวก2บวก1บวก4หลักร้อยคูณ4 46 24บวกหลักสิบบนบวกหลักหน่วยบนบวกหลักหน่วยล่างคูณ5 59 45แล้วก็บวก2คงที่นะคะมาดู4บวก3ได้7 7บวก5เป็น12 12บวก2เป็น14ใส่4 4บวก2ได้6 6บวก1ได้7และ7บวก4เป็น11ก็ใส่1ทบทวนหลักร้อยคูณ4 4 6 24บวกหลักสิบบนเลข0บวกตำแหน่งหลักหน่วยบนเลข3บวกหลักหน่วยล่างคูณ5 5 9 45บวก2คงที่ค่ะ4บวก3ได้7 7บวก5เป็น12 12บวก2เป็น14ใส่4 4บวก2ได้6 6บวก1ได้7และ7บวก4เป็น11อันนี้คือผลลัพธ์ของหลักสิบบนระยะยาวกับ16มีนาคม2567นะเดี๋ยวจะนำมาอีกแค่2คลิปนั่นก็คือหลักร้อยและหลักหน่วยใครที่จะหาสมการอีกเดี๋ยวไว้งวดหน้าก่อนเพราะว่างวดนี้ก็ลงไปเยอะพอสมควรที่เขียนมือแล้วก็นำการมาเปรียบเทียบให้อันนั้นก็ถือว่าจะเป็นการโคเวอร์แล้วนะคะขอบพระคุณที่รับชมสวัสดีค่ะ